ต้นเทียนกิ่งหรือว่าเฮนน่ามีคุณค่ามากกว่าการเป็นสมุนไพรย้อมผมงอกนะคะแล้วก็มีเหตุผลสำคัญดีๆมากมายที่คิดว่าคุณควรจะต้องปลูกไว้ในบ้านสักต้นหนึ่งค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ Get to Know พาคุณมาทำความรู้จักกับต้นสมุนไพรเฮนน่าหรือว่าต้นเทียนกิ่งนะคะจริงๆมันมีประโยชน์มากมายค่ะเหตุผลหนึ่งที่มาชวนปลูกก็คือดอกมันมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอันนี้เป็นเทียนกิ่งชนิดสีขาวนะคะดอกมันจะเป็นฝอยๆเล็กๆแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆจางๆนะคะยิ่งลมโชยมาตอนเย็นๆนะคะกลิ่นหอมชื่นใจทำให้บริเวณบ้านเรามีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยค่ะดอกไม้หอมก็ควรคู่กับการไปทำบุญไหว้พระนะคะเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าคนส่วนใหญ่ถ้าปลูกต้นเทียนกิ่งไว้ที่บ้านเนี่ยก็มักจะใช้ส่งน้ำพระในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ก็ในช่วงเข้าพรรษาก็จะไปทำบุญไหว้พระหรือว่าให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่วัดด้วยค่ะความสวยแล้วก็มีเสน่ห์ที่มันไม่เหมือนใครอีกอันนึงคือตัวเมล็ดมันค่ะเมล็ดมันเนี่ยจะเป็นพวงแล้วก็เม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในต้นหนึ่งอ่ะมีทั้งเมล็ดอ่อนเมล็ดแก่แล้วก็มีดอกด้วยทำให้ต้นมันดูแบบแปลกตาไม่เหมือนต้นไม้ต้นอื่นๆนะคะนอกจากนั้นนะคะต้นมันจะเป็นกิ่งยาวๆอ่อนๆนะคะเราสามารถนำมาดัดให้มันเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการได้เลยค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักเทียนกิ่งดีก็คือเป็นสมุนไพรปิดผมงอกหรือว่าหลายคนรู้จักกันก็คือเป็นเฮนน่านั่นเองนะคะโดยส่วนที่นำมาทำเป็นสีย้อมผมก็คือตัวใบนั่นเองค่ะโดยใบที่เราใช้นะคะจะต้องเป็นใบที่ไม่อ่อนเกินไปหรือไม่แก่จนเกินไปค่ะแล้วนำมาตากให้แห้งก่อนที่จะนำไปบดหรือว่าบางคนอาจจะใช้ใบสดๆเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็อาจจะเอาไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆเช่นมะขามป้อมจะทำให้ผมมันเบาขึ้นนะคะหรือไม่ก็ใบคามที่ก็ใช้ย้อมผ้าค่ะตอนนั้นก็คือผมเราก็จะเข้มขึ้นมันก็เหมาะกับสีผมของคนไทยมากขึ้นค่ะอีกอันนึงที่มักจะใช้ก็คือสมุนไพรใบหมี่ค่ะนี่ก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสรรพคุณทำให้ผมเรานุ่มขึ้นด้วยค่ะสีที่ได้ก็จะเป็นสีแดงอมส้มนะคะก็เหมาะกับคนที่ผมงอกไม่เยอะมากค่ะถ้าผมงอกเยอะๆแล้วมาย้อมเนี่ยหัวก็จะเป็นสีส้มไปเลยนะคะก็จะออกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็เลือกสีไม่ค่อยได้ค่ะเทียนกิ่งยังมีสรรพคุณที่เป็นยาอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกใบที่เราสามารถนำไปต้มกินแก้ท้องร่วงบรรเทาอาการท้องเสียได้ค่ะหรือไม่ก็ใช้ทั้งใบสดหรือใบแห้งอะค่ะต้มเอาน้ำแล้วก็ใช้เป็นน้ำยาอมบ้วนปากค่ะสำหรับดอกนะคะก็ใช้แก้อาการปวดศีรษะและรักษาโรคดีซ่านเราจะเห็นว่าสรรพคุณของเทียนกิ่งเนี่ยมีมากมายเรามาดูวิธีการปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ดีกว่าค่ะว่าทำกันอย่างไรวิธีแรกซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จักกันดีก็คือเพาะด้วยเมล็ดค่ะก็คือเมล็ดของต้นเทียนกิ่งอ่ะตอนแรกที่มันยังไม่แก่มันจะเป็นพวงเหมือนกับพริกไทยนะคะเป็นเม็ดเล็กๆสวยทีเดียวพอแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเราก็พร้อมที่เอาไปเพาะคือไปเพาะในถุงปกตินี้เลยค่ะมันก็จะงอกข้อจำกัดของมันก็คือมันใช้เวลานานหน่อยในการเพาะนะคะแต่ว่าข้อดีของการเพาะเลยก็คือต้นไม้มันจะมีรากแก้วค่ะแล้วก็ทนมากกว่านะคะวิธีต่อมาก็คือการใช้กิ่งในการปักชำค่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะกิ่งที่เราเลือกมาก็จะเป็นกิ่งที่ไม่อ่อนเกินไปหรือไม่แก่จนเกินไปนะคะจริงๆไม่ต้องพิถีพิถันอะไรก็เยอะก็ได้เพราะมันเกิดค่อนข้างง่ายมากเลยค่ะพอได้กิ่งเสร็จแล้วนะคะเวลาตัดกิ่งอ่ะตัดให้มันเฉลี่ยนิดนึงก็เหมือนกับการปักชำพืชทั่วไปอะค่ะทีนี้เราก็เอาไปเสียบในขวดน้ำนะคะขวดน้ำที่เราใช้ในน้ำคืออันนี้ก็เติม M100 หรือว่ากระทิงแดงนิดนึงเพื่อเป็นอาหารของมันนะคะก็แช่เอาไว้นะคะหรือบางทีเขาก็อาหาร
เป็นยาเร่งรากอะค่ะก็จะสามารถให้มันออกรากได้เร็วขึ้นนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้กิ่งชำนี่แหละไปเสียบลงในดินหรือว่าถุงดำนะคะแล้วก็รดน้ำปกติแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มรำไรนะคะมันก็จะเกิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะทั้ง2วิธีสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ